ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะชาวบ้านที่นี่ไอเดียเจ๋งมากเลยค่ะเขาคิดค้นการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นด้วยการกางมุ้งเลยนะคะคุณผู้ชมจนตอนนี้เนี่ยได้รับการยกย่องนะคะว่านี่คือต้นแบบการทำการเกษตรตลาดนำการผลิตจนประสบผลสำเร็จนะคะว่าแต่การปลูกด้วยวิธีนี้มีข้อดีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะมาแล้วจ้ามุ้งสีขาวๆบางๆโปร่งๆที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะถูกนำมากางให้กับต้นแตงกวาญี่ปุ่นของเกษตรกรบ้านห้วยไผ่ตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกลายเป็นมิติใหม่ของการปลูกแตงกวาให้ได้ผลผลิตดีจนได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการทำการเกษตรแบบตลาดนำการผลิตนั่นก็คือปลูกแล้วมีตลาดขายแถมรายได้อยู่ในเกณฑ์ดีพร้อมลดการใช้สารเคมีด้วยการทำ GAP เพื่อยกระดับผลผลิตลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญผู้บริโภคปลอดภัยด้วยแหละค่ะเราไปเจอคุณเอกชัยน้ำจันทร์นะคะอายุ49ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ที่บ้านห้วยไผ่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแปลงปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในโรงเรือนกลางมุ้งเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาได้จัดสรรเนื้อที่15ไร่ส่วน1เนี่ยมาปลูกแตงกวาด้วยการกางมุ้ง5โรงเรือนใช้วิธีการปลูกในวัสดุเฉพาะของเขาเลยนะคะมีการตัดแต่งใบเพื่อให้ผลผลิตออกมาสม่ำเสมอแล้วก็มีคุณภาพที่ดีข้อดีก็คืออย่างที่ทราบกันดีนะคะคือถ้าปลูกแตงกวาเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกแล้วใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตสูงอยู่แล้วปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยใน1โรงเรือนนะคุณผู้ชม1โรงเรือนเนี่ยได้ผลผลิต 1,080 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต70วันโดย1โรงเรือนทำรายได้ 20,000 บาทเขามีอยู่5โรงเรือน 20,000 คูณ5ก็เท่ากับว่าเขาได้รายได้รอบละ 100,000 บาทเข้าไปแล้วและใน1ปีนะคะปลูกได้ 3-4 รอบด้วยอะค่ะคุณผู้ชมคะนั่นหมายความว่าเขาทำรายได้เกือบครึ่งล้านต่อปีเลยทีเดียวนะคะสำหรับการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นด้วยการกางมุ้งแบบนี้ทีนี้รูปแบบตลาดนำการผลิตคืออะไรคุณเอกชัยนี่นะคะก็อธิบายนะคะว่าเขายึดหลักดำเนินการตามแผนการตลาดที่อยู่ในเครือข่ายของโครงการหลวงในราคาประกันแล้วก็ผลิตส่งตรงให้กับแมคโครด้วยในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ25ถึง35บาทด้วยกันแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็นำไปวางขายที่ตลาดนัดชุมชนร่วมใจในราคากิโลกรัมละ20บาทเนี่ยก็ชั่งน้ำหนักกันเห็นแบบนี้เลยนะผลใหญ่สวยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้จัดสรรพื้นที่เลี้ยงแกะเลี้ยงม้านี่ตามแนวทางเกษตรแบบผสมผสานเพื่ออะไรก็เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีเป็นการจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด10กว่าไร่นะคะได้อย่างได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดพิษณุโลกที่คิดค้นการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นกางมุ้งจนประสบผลสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะเอ๊ะรอดน้ำดูดิเขามีทีมขนาดนั้นแต่ว่าฝึกเขาทำคลิปด้วยกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ